ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เมย์มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือที่เมย์ไปตลาดนัดแล้วเมย์ซื้อปลาบอลลูนกับปลากัดมานะคะวันนี้เมย์จะมารีวิวปลาบอลลูนที่เมย์ซื้อมาค่ะตัวละแค่5บาทเท่านั้นนะคะนี่ท้องป่องทุกตัวนะคะเมย์เลือกแต่ท้องป่องมาน้องจะได้คลอดลูกเยอะๆนี่นะคะแต่เดี๋ยวเมย์จะไม่เลี้ยงในตู้นะคะว่าเมย์รู้สึกว่ามันแคบไปนะเดี๋ยวเมย์จะย้ายน้องปลาลงบ่อนะคะอันนี้เมย์มาถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าน้องสวยมากค่ะตัวอ้วนปุ๊กปิ๊กน่ารักนะคะเมก็ไม่รู้ว่าตักมากี่ตัวนะคะตักมาเยอะอยู่ส่วนมากเมจะตักสีขาวกับสีดำมานะคะสีส้มแค่3ตัวเองนี่น้องส้มของเราโอ้ยน้องคลอดลูกนะคะน้องคลอดลูกแล้วน้องก็กินเลยอะอาจจะเป็นเพราะว่าที่มันแคบไปนะคะน้องกินลูกอ่ะตะกี้นี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเมย์จะย้ายลงบ่อที่มันใหญ่กว่านี้นะแล้วก็เอาพืชน้ำใส่ไปสักหน่อยหนึ่งตู้มันแคบไปนะคะก็ไม่รู้ว่าตัวไหนคลอดอ่ะน้องกินลูกตัวเองก็สำหรับคลิปนี้เมย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะย้ายน้องปลาก่อนนะคะเดี๋ยวน้องจะกินลูกไปเยอะกว่านี้นะคะว่าไม่รู้ตัวไหนคลอดด้วยน้องก็เป็นปลาที่ออกลูกง่ายนะคะเลี้ยงง่ายด้วยค่ะก็สำหรับคลิปนี้เมย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเมย์มารีวิวปลากัดที่เมย์ซื้อมานะคะตัวละ40 บาทเมย์ซื้อมา2ตัวนะคะ